This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาเปิดห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็เปิดโรงแรมบางละมุงต้อนรับคุณๆค่ะกับผลงานของอ.อรรถจินดาโรงแรมผีวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่19แล้วทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วผีในปั้นไปบอกให้วิสูตรตามไปช่วยปัทมาเอาไว้ได้ทันต่อมาลุงเทียมเพื่อนเก่าในปั้นแวะมาเยี่ยมทำให้ได้เบาะแสเรื่องพระพุทธรูปเชียงแสนที่หลวงนิรุบาลบอกว่าเป็นสิ่งเดียวที่เขาหวาดกลัวทั้ง3คนตามไปหาร่องรอยของพระพุทธรูปเชียงแสนถึงอยุธยาปรากฏว่าพระพุทธรูปถูกขายต่อไปที่นครสวรรค์ทั้ง3ผิดหวังมากกลับมาเอาเงินที่โรงแรมค่ะคืนนั้นหลวงนฤบาลไปหาวิสูตรเพื่อที่จะบอกให้วิสูตรเลิกยุ่งกับคนที่โรงแรมนี้แต่วิสูตรไม่กลัวแถมยังชกต่อยกับผีจนสะบักสะบอมปริญญากับปัทมาได้ยินเสียงก็เข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พบวิสูตรอยู่ในสภาพที่หัวร้างข้างแตกนะคะคนอะไรชกกับผีแล้วก็ไม่กลัวผีผีมึนเลยทีเดียวเชียวแต่ผีก็ชอบใจนะนานๆจะเจอคนแบบนี้สักทีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะตอนนี้ปริญญากับปัทมาก็ออกจากงงๆคนอื่นเนี่ยก็จะตัวสั่นงันงกหรือไม่ก็ตายไปเลยแต่วิสูตรไม่ตัวสั่นไม่งงแต่กำลังชกสู้กับผีเป็นพลวันในสภาพที่สะบักสะบอมนะคะคือปากแตกหัวคิ้วแตกโหนกแก้มช้ำตาเขียวนับไม่ถ้วนเลยเอาละเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปวิสูตรจะสามารถทำงานที่นี่ต่อไปได้หรือไม่นะคะจะสามารถท้าทายแล้วก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งของหลวงนฤบาลได้ไหมในเมื่อเขาเตือนเอาไว้ซะอย่างนั้นว่าถ้าไม่ไปแล้วจะต้องตายติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่19โรงแรมผีผลงานการประพันธ์ของอ.อรรถจินดาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะปริญญากับปัทมาก็ซักถามวิสูตรด้วยความสนใจว่าเรื่องมันไปยังไงมายังไงวิสูตรก็เล่าว่าในขณะที่เขาจะนอนอยู่แล้ววิญญาณของหลวงนฤบาลก็เข้ามาในห้องแล้วก็มาเตือนว่าอย่าได้คิดสร้างโรงแรมนี้ต่อไปถ้าทำต่อก็จะต้องตายวิสูตรไม่เชื่อมีการร้องท้าทายขอให้เห็นตัวแล้วหลวงนฤบาลก็สำแดงร่างให้เห็นจริงๆจากนั้นก็มีการต่อสู้กันนะคะโดยวิสูตรนี่แหละเป็นคนลงมือชกผีก่อนวิสูตรก็เล่าให้ฟังว่าชกอย่างแรงแต่ปรากฏว่าไม่ถูกผีไปถูกฝาเข้าถนัดเลยและหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรืออะไรมาทางไหนซัดกันนัวไปหมดวิสูตรบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่ามันจะเลื่อนๆนอกจากผีหลวงนฤบาลดูเหมือนยังมีใครอีกคนนึงผมเห็นไม่ชัดใครผู้หญิงอะไรนะผู้หญิงเหรอปริญญาถามย้ำเพื่อให้แน่ใจว่าตายแล้วมีผีอีกตัวหนึ่งหรือนี่ใช่ผู้หญิงดูเหมือนว่าจะแต่งชุดนอนสีขาวปริญญาถามย้ำว่าชุดนอนสีขาวจริงๆเหรอวิสูตรก็ย้ำยืนยันบอกว่าแต่งชุดนอนสีขาวหน้าตาไม่เลวเลยผมว่าถ้าหากผู้หญิงคนนี้ไม่มาผมอาจจะแย่ยิ่งกว่านี้นั่นหมายความว่าผู้หญิงคนนี้มาช่วยวิสูตรเรื่องนี้ทำให้ปริญญาสงสัยแล้วก็สนใจมากนะคะว่าผู้หญิงคนนี้คือใครผมจะไปตัดสู้ได้ยังไงคุณปริญญาและเธอจะไปทางไหนอย่างไรผมก็ไม่รู้พอไอ้ผีหลวงนฤบาลนั่นหายไปตอนคุณกับคุณปัทมาเข้ามาหล่อนก็หายไปด้วยปริญญาทำท่าจะซักต่อไปปัทมาก็เดินเข้ามานั่งลงข้างๆวิสูตรแล้วก็บ่นพึมพำว่าเรียกใครก็ไม่มีใครตื่น
จ้าน้อยก็นอนเหมือนคนตายจะให้ช่วยต้มน้ำร้อนให้หันมาสิคะวิสูตรอ้อแผลที่หัวคิ้วกับที่ริมฝีปากนี่อันนี้มากหน่อยเอายาแต้มเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วค่ะจากนั้นเธอก็ช่วยทำแผลให้กับวิสูตรนะคะซึ่งวิสูตรก็ร้องโอดโอยไปทั้งห้องด้วยความเจ็บแสบแผลและทั้งคู่ก็มีการต่อปากต่อคำกันอีกมีการต่อปากต่อคำต่อล้อต่อเถียงตามประสาคู่กัดปริญญาก็แหมรู้สึกรำคาญเหลือเกินคู่นี้นี่อะไรกันเจอกันไม่ได้ต้องทะเลาะกันต่อปากต่อคำกันทุกทีนี่ขอเสียทีไม่ได้หรือไงนึกว่าเห็นแก่ฉันเถอะอย่าได้มาทะเลาะเบาแว้งวิวาทบาทถลุงกันอีกเลยเรามาหาทางกำจัดปีศาจอีตาหลวงในฤบาล นั่นดีกว่าที่จะคิดกำจัดกันเองนะปัทมากับวิสูตรก็เลยยุติการต่อล้อต่อเถียงกับกันชั่วคราวนะคะแต่ถึงกระนั้นทั้งคู่ก็ยังทะเลาะกันด้วยลูกตาตลอดเวลาปริญญาก็เอาผ้าชุบน้ำร้อนประคบตาให้กับวิสูตรซึ่งตอนนี้มองดูคล้ายกับคนกำลังใส่แว่นตาดำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความสงบสักครู่เสียงปัทมาหัวเราะด้วยความขบขันหัวเราะอะไรยายปัดขำจริงๆค่ะพี่ปริญญาแล้วมันก็จะต้องขำไปอีกนานเลยไม่ใช่แค่เดี๋ยวนี้หนูไม่เคยเห็นค่ะพี่ปริญญาผีแจกแว่นคนและที่สำคัญคนก็ยินดีรับซะด้วยปริญญาซึ่งพยายามที่จะระงับสติอารมณ์ไม่ให้หัวเราะตามน้องสาวเพราะว่ากลัววิสูตรจะโกรธนะคะคือตอนนี้วิสูตรนี่ตาเขียวคล้ำเหมือนกับคนใส่แว่นดำและที่สำคัญเป็นการถูกผีชกด้วยตอนนี้ก็อดหัวเราะไม่ไหวต้องปล่อยก๊ากออกมาคืนนั้นไม่มีใครนอนเพราะว่ากว่าจะทำแผลเสร็จก็พอดีสว่างปัทมาให้ป้าเจิมจัดอาหารเช้าให้พี่ชายและวิสูตรซึ่งกำลังปรึกษาหารือกันเรื่องที่จะติดตามพระพุทธรูปเชียงแสนต่อไปวิสูตรบอกว่าความจริงผมอยากจะติดตามเอาพระพุทธรูปองค์นั้นกลับคืนมาให้ได้แต่ว่าเมื่อตกไปถึงมือนายบุญชอบเศรษฐีป่าไม้แบบนั้นคิดว่าเราจะเอาคืนยากซะแล้วล่ะครับเขาคงไม่ต้องการเงินมากกว่าพระที่อายุเก่าแก่เช่นนั้นเป็นแน่แต่ถ้าหากเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้กำไรอย่างพอเพียงหรือพูดให้เข้าใจว่าเราต้องการพระองค์นี้ไปเพื่ออะไรผมคิดว่าเขาก็น่าจะเห็นใจเราถ้าหากว่าเขาสปอร์ตสักหน่อยแต่ถ้าเขาเป็นคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวก็อาจจะไม่มีหวังแต่ถึงอย่างไรก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องลองแม้ว่าจะมีหวังหรือไม่มีหวังข้อสำคัญขอให้แผลหายซะก่อนก็แล้วกันใส่แว่นไปแบบนี้ขายหน้าแย่ปัทมากับปริญญาหัวเราะนะคะเมื่อนึกถึงใบหน้าของวิสูตรในขณะที่ทุกคนกำลังหัวเราะขบขันเจ้าน้อยก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็บอกว่านายช่างครับนายผลให้มาเรียนว่าเกิดเรื่องแล้วครับให้นายช่างรีบไปวิสูตรกับปริญญารีบวิ่งไปตามที่เจ้าน้อยบอกพอออกประตูห้องรับแขกออกไปก็เห็นนายผลหัวหน้าคนงานซึ่งเป็นคนของวิสูตรเดินมากับกลุ่มคนงานอีกเกือบ20คนเรื่องอะไรกันนายผลทำไมไม่ทำงานแล้วนี่จะไปไหนกันเราจะกลับบ้านครับอะไรนะกลับบ้านกลับไปทำไมมีอะไรเดือดร้อนนักหรือใช่ว่าเดือดร้อนก็เดือดร้อนล่ะครับแต่ความจริงใจจะมีแค่ไหนผมไม่ทราบนายช่างลองถามเจ้าเสงคนผสมปูนดูสิครับเจ้านี่แหละเป็นคนต้นเรื่องที่พาให้คนพวกนี้กลับไอ้เสงออกมานี่สิมีเรื่องอะไรก็ว่าไปเจ้าเสงก็ตอบอิดออดบอกว่าจริงๆผมก็ไม่อยากว่าหรอกครับแต่ว่านายช่างคิดดูเถอะครับคนทุกคนก็ย่อมรักชีวิตด้วยกันทั้งนั้นหมายความว่าแกกำลังถูกรบกวนชีวิตหรือไม่ชีวิตก็กำลังถูกรบกวนอย่างนั้นเหรอครับมันขู่ว่าจะเอาไว้ให้ตายเลยทีเดียวใครขู่แกผีครับผี
ผีมันจะทำไมวิสูตรทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเหมือนกับไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวในเสงก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเมื่อคืนในขณะที่เขากำลังนอนหลับรู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งอยู่ที่หน้ามุ้งรูปร่างหน้าตามองเห็นไม่ถนัดรู้แต่ว่าน่ากลัวมากที่เห็นชัดที่สุดก็คือผมขาวเหมือนชะนีบอกว่าให้คนงานทุกคนกลับให้หมดอย่ายอมทำงานถ้าไม่เชื่อจะต้องตายไปทีละคนสองคนจนหมดไม่เหลือหรอกนายผลบอกว่าจากนั้นนายเสงก็มาเล่าให้คนงานฟังทุกคนก็กลัวผีกลัวว่าจะถูกหักคอตายก็เลยคิดจะกลับวิสูตรเดินไปจับคอเสื้อเจ้าเสงกระชากมาโดยแรงไอ้เสงถ้าเอ็งกลัวตายอยากจะกลับก็กลับไปคนเดียวนอกนั้นเขาจะอยู่ทำงานกับข้าจนเสร็จขอให้ทุกคนกลับไปทำงานตามเดิมไอ้เสงโกหกผีสางที่ไหนมีมันจะเอาค่าแรงขึ้นก็เลยกุเรื่องขึ้นถ้าให้ค่าแรงเพิ่มอีกมันก็อยู่ไม่เชื่อก็ลองดูหมายความว่านายช่างจะเพิ่มค่าแรงให้ไอ้เสงอย่างนั้นเหรอครับนายผลถามแต่วิสูตรปฏิเสธค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเพิ่มให้ในเสงก็ต้องเพิ่มให้กับทุกๆคนแล้วต่อไปผีก็จะมาหลอกเป็นการใหญ่ผีหลอกทีไรต้องเพิ่มค่าแรงทุกทีอย่างนี้ฉันก็ล่มจมสิเพราะฉะนั้นถ้าไอเสงกลัวก็ให้มันกลับไปได้ถ้าไม่กลัวก็อยู่ทำงานต่อไปแต่ไม่เพิ่มค่าแรงเจ้าเสงก็บ่นออดบอกว่าจริงๆแล้วก็อยากได้ค่าจ้างแต่กลัวผีหักคอจริงๆกลัวก็ไปสิไม่มีใครขัดขวางค่าแรงที่ทำมาแล้วฉันจะจ่ายให้ในขณะนั้นเองค่ะผู้กำกับชิงชัยก็ขับรถเข้ามาพอดีว่าไงคุณวิสูตรบรรยากาศเช้าวันนี้ค่อนข้างจะวิกฤตอยู่สักหน่อยกระมังครับก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละครับแต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะวิกฤตหรือไม่วิกฤตเจ้าคนงานคนหนึ่งเกิดบอกว่าถูกผีหลอกซะงั้นผู้กำกับหัวเราะแล้วก็สายหน้าแสดงความเบื่อหน่ายว่ามาบ้านนี้ทีไรมีแต่ปัญหาเรื่องผีผีผีแล้วก็ผีผมเดินเข้ามาในนี้ทีไรเหมือนเดินเข้ามาในป่าช้ายังไม่พบผีก็พบเรื่องผีหรือไม่กระสบผีแย่จริงๆผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ยังมีความรู้สึกอีกอย่างว่าเราจะต้องเอาชนะมันให้ได้เดี๋ยวครับผมต้องขอเวลาพบกับคนงานของผมสักประเดี๋ยวปริญญาจะอยู่กับท่านผู้กำกับครับผู้กำกับชิงชัยโบกมือแสดงว่าไม่ต้องห่วงท่านวิสูตรก็กลับมาหาคนงานแล้วก็พูดอย่างเด็ดขาดว่าใครจะทำงานอยู่ต่อก็ทำใครไม่อยากอยู่ต่อจะไปก็เชิญเดี๋ยวจะจ่ายเงินที่แล้วมาให้ปริญญามองดูวิสูตรเจรจากับคนงานของเขาด้วยความพอใจรู้สึกว่านายช่างคนนี้ถึงแม้ภายนอกจะดูบ้าๆบอๆแต่เมื่อถึงเวลาทำงานก็ทำงานได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็จริงจังผู้กำกับชิงชัยบอกว่าผมไม่มีธุระอะไรหรอกนะเพียงแต่จะแวะมาบอกว่าคืนนี้ผมจะแวะมาพักที่นี่สักคืนจะได้คุยกันสนุกสนุกเขาบอกว่าคุณวิสูตรเป็นคนสนุกดีไม่ใช่หรอครับเป็นคนดีมากช่วยเหลือเป็นเจ้ากี้เจ้าการทุกอย่างเสียอย่างเดียวทำอะไรก็ต้องทะเลาะกับปัทมาทุกเรื่องทุกรายเฮ้อแต่ว่าน้องสาวของผมเองก็ใช่เล่นซะเมื่อไหร่ผมเห็นแล้วเห็นตั้งแต่วันที่ไปหาผมที่กองกำกับพูดอะไรขัดข้อกันอยู่เรื่อยแต่เชื่อผมเถอะคนคนนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับแต่เชิญเถอะครับผู้กำกับจะพักสักกี่คืนขอให้เข้าใจว่าผมยินดีอย่างเหลือล้นทีเดียวตามสบายนะครับขอให้ถือเสมือนว่าเป็นโรงแรมของผู้กำกับเองก็แล้วกันครับมาแล้วค่ะผู้กำกับมาแล้วคืนนี้ผู้กำกับชิงชัยมาพักอยู่ที่ห้องหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่เฉิดโฉมวัฒนาตายเป็นรายแรกเมื่อเข้ามาในห้องนี้ครั้งแรกรู้สึกมึนนิดๆเพราะว่าปริญญาเลี้ยงดูอย่างอิ่มหนำสำราญนาฬิกาที่ข้อมือบอกเวลา2ยามกับ12นาทีผู้กำกับชิงชัยทิ้งตัวลงบนที่นอนอย่างง่วงๆเพลียๆตั้งใจจะหลับให้สบาย
แต่ก็ไม่สามารถจะหลับลงได้คืนนี้เงียบสงัดมีแต่เสียงจักรจันทร์เรไรร้องกระงมลมพัดค่อนข้างแรงมีนกแสกส่งเสียงร้องแล้วก็บินผ่านหลังคาไปทางทิศตะวันตกแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความสนใจของผู้กำกับเขาลุกไปปิดไฟกลางห้องเหลือแต่ไฟตั้งโต๊ะสีแดงที่หัวนอนดวงเดียวแต่ถึงกระนั้นก็ยังดูสว่างเกินไปเสียด้วยซ้ำลมยังคงพัดกระโชกเข้ามาทางหน้าต่างไม่ขาดระยะผ้าม่านก็ปลิวสวัยอยู่ตลอดเวลาผู้กำกับกำลังนึกว่าลมแรงๆเช่นนี้ควรจะปิดหน้าต่างเสียสักบานแต่พอจะขยับลุกขึ้นภาพหนึ่งก็ปรากฏให้เห็นมันเป็นภาพสีขาวๆเคลื่อนไหวไปมาเหมือนม่านหน้าต่างแต่ไม่ใช่ม่านหน้าต่างผู้กำกับชิงชัยจ้องมองอย่างสนใจฤทธิ์สุราที่เหลือติดมาจนทำให้รู้สึกมึนๆนั้นบัดนี้หมดไปแล้วคือหายมึนไปเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากความสนใจต่อภาพที่ผู้กำกับเองรู้สึกว่าในชีวิตไม่เคยเห็นอย่างนั้นมาก่อนมันเหมือนกับม่านหน้าต่างแต่ไม่ใช่ม่านหน้าต่างนายตำรวจกำลังเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่ที่เขาไม่เคยคาดฝันว่าจะมีโอกาสได้พบผ้าโปร่งสีขาวพลิ้วสวยด้วยแรงลมอยู่ที่หน้าต่างนายตำรวจพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งหัวใจที่เคยเข้มแข็งเริ่มหวั่นไหวและก็เต้นแรงผิดปกติขนลุกเกรียวกราวไปทั้งตัวรู้สึกหนาวเย็นยะเยือกอย่างบอกไม่ถูกมันเป็นผ้าโปร่งสีขาวแต่มันเป็นผ้าโปร่งสีขาวที่ห่อหุ้มร่างหนึ่งและเมื่อพิจารณาดูดีๆมันเป็นร่างของหญิงสาวใบหน้าซีดเผือดผมยาวประบ่าดวงตาลึกโหลคล้ายกับอดนอนมาสัก10คืนผู้กำกับชิงชัยแข็งใจจ้องมองอยู่สักครู่ก็ร้องออกมาโดยที่ตัวเองก็ไม่นึกว่าจะมีเสียงร้องออกมาได้เชิดโฉมร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ผู้กำกับชิงชัยเห็นเธอยิ้มแต่เป็นยิ้มที่ค่อนข้างเศร้าเหลือเกินค่ะดิฉันเองเฉิดโฉมแต่เธอตายแล้วนี่นะดิฉันตายแล้วแต่วิญญาณของดิฉันยังวนเวียนอยู่ที่นี่ดิฉันอยากจะไปในที่ที่มีแต่ความสุขไม่มีห่วงไม่มีกังวลแต่ดิฉันก็ไปไม่ได้ดิฉันต้องวนเวียนอยู่ที่นี่กลัวดิฉันเหรอคะผู้กำกับไม่ต้องกลัวค่ะดิฉันไม่ทำอันตรายใครดิฉันปรารถนาจะคุ้มครองป้องกันทุกชีวิตในโรงแรมนี้แต่บางครั้งก็เหลือวิสัยตอนนี้ริมฝีปากของนายตำรวจใหญ่สั่นระริกเขาไม่เคยเกิดความหวาดกลัวมากมายถึงเพียงนี้มาก่อนตลอดชีวิตแม้ว่าจะเผชิญหน้ากับเสือร้ายที่เคยฆ่าคนตายมาแล้วนับสิบแต่ก็ไม่เคยกลัวตอนนี้ผู้กำกับชิงชัยกลัวจนกระทั่งพูดไม่ออกแต่พอได้ยินวิญญาณของเฉิดโฉมบอกว่าเธอไม่ทำอันตรายใครเธอมาเพื่อคุ้มครองก็ทำให้นายตำรวจรู้สึกใจชื้นขึ้นไปที่ชอบเธอคุณเฉิดโฉมผมจะทำบุญแผ่ส่วนกุศลไปให้อย่ามารบกวนอะไรเลยแต่เฉิดโฉมบอกว่าดิฉันไม่ได้รบกวนใครเมื่อคืนนี้ดิฉันช่วยคุณวิสูตรเอาไว้ไม่งั้นหลวงนิรบาลก็คงจะฆ่าตายไปแล้วหลวงนิรบาลนี่แหละค่ะที่ทำให้ดิฉันต้องเสียชีวิตไม่ใช่คุณปั้นทุกคนที่ถูกฆ่าตายที่โรงแรมแห่งนี้หลวงนฤบาลเป็นตัวการทั้งนั้นอย่าโทษคนอื่นเลยค่ะดิฉันต้องอยู่เพื่อแก้แค้นหลวงนฤบาลแต่วิญญาณของมันแรงกว่าดิฉันมากดิฉันสู้มันไม่ได้แต
แต่ดิฉันก็จะพยายามจะพยายามท่านผู้กำกับคะดิฉันมานานแล้วต้องขอลากลับก่อนบอกทุกๆคนด้วยดิฉันจะพยายามคุ้มครองชีวิตทุกชีวิตนอกจากว่ามันจะเหนือจากอำนาจของดิฉันจริงๆความจริงดิฉันยังไม่สมควรตายดิฉันยังสาวยังสวยดิฉันยังไม่ควรตายยังไม่ควรตายจากนั้นก็มีเสียงร้องไห้แสดงความเสียใจอย่างโหยหวนเคล้าไปกับเสียงลมและเสียงสุนัขหอนผู้กำกับชิงชัยผู้เคยยืนหยัดต่อสู้กับโจรมหาโจรด้วยดวงใจอันแข็งแกร่งถึงกับยืนตะลึงงันขนลุกขนพองไปทั้งตัวไปที่ชอบที่ชอบเถิดคุณเฉิดโฉมจากนั้นก็มีเสียงคนเคาะประตูผู้กำกับครับผู้กำกับตื่นอยู่หรือเปล่าครับคุณปริญญาเหรอครับผมเองนายตำรวจเดินไปเปิดประตูช้าๆรู้สึกค่อยอุ่นใจขึ้นเมื่อมีเพื่อนเข้ามาอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงตอนที่19ช่วงที่2นะคะอ่านเรื่องนี้แล้วก็แปลกใจอยู่อย่างว่าเอ๊ะทำไมคนในเรื่องนี้ไม่มีใครคิดที่จะสวมพระกันเลย คืออดคิดแล้วก็อดลุ้นไปด้วยไม่ได้นะคะนี่คือนวนิยายนะคะที่โด่งดังมากโรงแรมผีของออัฏฐจินดาซึ่งท่านเป็นตำรวจนะคะเป็นตำรวจนักเขียนแล้วก็เขียนเรื่องในแนวสืบสวนสอบสวนลึกลับซับซ้อนแบบนี้ได้อย่างสมจริงค่ะในแนวสยองขวัญ นะคะมีผีมีวิญญาณตามภาษานิยายสยองขวัญแบบไทยๆผีของหลวงนฤบาล นี่ก็จัดได้ว่าเป็นผีที่มีความดุร้ายนะคะอาฆาตพยาบาทแล้วก็เป็นผีที่เรียกว่าอะไรนะซีเรียลคิลเลอร์ใช่ไหมเป็นฆาตกรต่อเนื่องด้วยนะไม่ใช่ฆ่าแบบคนสองคนฆ่ามาแล้วหลายคนแล้วก็มีการวางแผนอย่างซับซ้อนสนุกค่ะใกล้จะจบเล่มหนึ่งเต็มทีแล้วนะคะสำหรับหนังสือโรงแรมผีจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะมีสองเล่มจบค่ะเล่มหนึ่งก็หนาประมาณสัก300หน้าคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะนวนิยายในแนวผีก็เป็นอีกหนึ่งแนวที่ได้รับความนิยมทุกประเทศมีเหมือนกันหมดค่ะอันนี้นำเสนอผีแบบไทยๆผีของคุณหลวงนฤบาลนะคะเอาล่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะโรงแรมผีค่ะผู้กำกับชิงชัยก็บอกกับปริญญาบอกว่าเขาเพิ่งไปเดี๋ยวนี้เองใครครับผู้กำกับอยู่คนเดียวไม่ใช่เหรอครับครับทีแรกผมก็อยู่คนเดียวแต่ภายหลังใครมาเหรอครับคุณเฉิดโฉมน่ะสิคุณเฉิดโฉมถ้างั้นก็ปริญญามองไปรอบๆคล้ายกับว่าคุณเฉิดโฉมยังอยู่ทำนองนั้นครับผีครับเฮ้อแกเข้ามาพร้อมกับสายลมที่พัดม่านหน้าต่างปลิวสวายทีแรกไอ้ผมก็คิดว่าผ้าม่านแต่ไม่ใช่แกบอกว่าแกจะพยายามช่วยทุกคนในโรงแรมนี้เท่าที่จะช่วยได้แล้วเมื่อคืนนี้ที่คุณวิสูตรต่อสู้กับหลวงนฤบาลแกก็บอกว่าแกได้ช่วยถ้าไม่อย่างนั้นคุณวิสูตรตายไปแล้วปริญญาถึงกับยกมือท่วมหัวโอ้ยตายแล้วขอวิญญาณคุณเฉิดโฉมจงไปสู่สุขติเถิดคนดีถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วก็ยังดีคนชั่วนั้นเมื่ออยู่ก็เป็นคนดีแต่พอตายไปแล้วความชั่วก็เฉาโชว์ออกมาบางคนศพเผาไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังเน่าเหม็นอยู่ไม่รู้จักหายแล้วแกก็บอกถึงเรื่องคุณพ่อของคุณว่าท่านไม่ได้เจตนาจะฆ่าใครแต่เป็นเพราะไอ้หลวงระยำคนนั้นน่ะแหละปริญญาถึงกับถอนใจยาวด้วยความโล่งอกว่างั้นต่อไปนี้ผู้กำกับชิงชัยก็รู้แล้วใช่ไหมต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมาหัวเราะไม่ต้องมาสงสัยกันอีกว่าจะเป็นการโกหกและที่สำคัญก็เท่ากับเป็นการล้างมนทินให้กับนายปั้นด้วยถ้าเช่นนั้นท่านผู้กำกับก็ทราบแน่ชัดแล้วสินะครับ
ว่าคุณพ่อของผมไม่ใช่คนใจร้ายใจดำอมหิตหรือว่าเป็นอาชญากรอะไรผมต้องการแค่นี้เท่านั้นเองครับผมต้องการแค่นี้ต้องการให้คนรู้อย่างแน่ชัดแม้ว่าจะมีเพียงคนเดียวผมก็พอใจแล้วผู้กำกับชิงชัยเอื้อมมือไปตบไหล่ปริญญาเป็นเชิงปลอบเบาๆผมเข้าใจดีคุณปริญญาแต่ว่ามันสายเกินไปซะแล้วสายจริงๆแกบอกผมเท่านี้และแกก็ลากลับอีตอนที่ลากลับนี่สิคุณเอ้ยผมแทบจะคุมสติไม่อยู่เกือบจะร้องตะโกนเรียกใครต่อใครอยู่แล้วแกร้องไห้ร้องอย่างโหยหวนด้วยความเสียใจเศร้าใจผมอย่างนี้โอ้ยหนาวจนกระทั่งจับขั้วหัวใจเหมือนกับจะเป็นไข้ไอ้หมาเจ้ากรรมก็หอนรับกันเป็นทอดๆเสียด้วยไปที่ชอบที่ชอบเถอะคุณเชิดโฉมคืนนั้นไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นอีกผู้กำกับชิงชัยกลับไปพร้อมด้วยความจริงที่เพิ่งได้รับจากเรื่องของนายปั้นปริญญาออกไปพูดกับนายมัดที่เรือนใกล้กับที่พักของพวกคนงานเพราะฉะนั้นในห้องรับแขกชั้นล่างจึงเหลือแค่วิสุทธ์กับปัทมา2-2แต่แปลกที่ทั้งคู่กลับไม่ได้พูดอะไรกันเลยคือเจอกันก็มักจะทะเลาะกันเป็นคู่กัดกันตลอดนั่งเงียบๆสักครู่ปัทมาก็เอ่ยขึ้นว่าคืนนี้เงียบเป็นบ้าเลยเหงาจะตายไปนอนดีกว่าเดี๋ยวสิคุณอย่าเพิ่งไปเพิ่งทุ่มกว่าๆเท่านั้นเองเด็กๆยังวิ่งเล่นกันอยู่เลยอะไรกันจะไปนอนแล้วเหรอก็แล้วจะให้นั่งอยู่ทำไมล่ะคุยกันก่อนสิคุยกันก่อนคุณนี่สติไม่ดีแน่ๆนั่งอยู่เป็นนานสองนานไม่เห็นว่าคุณจะคุยอะไรพอฉันจะไปนอนก็เกิดจะคุยขึ้นมาคุณนี่เป็นคนยังไงกันแน่นะอ่านไม่ออกเอ้าก็เพิ่งนึกได้ไงว่าจะคุยอะไรเมื่อกี้นึกไม่ออกผมมีเรื่องสำคัญจะบอกเรื่องอะไรผมไปหาหมอดูมาคุณเชื่อหมอดูเหมือนกันเหรอมีเรื่องอะไรในใจหรือเปล่าคะเปล่าผมไม่ได้ดูตัวผมเองหรอกแต่ดูคุณดูฉันคุณนี่บ้าหรือเปล่าคุณจะดูดิฉันทำไมก็ผมต้องการจะรู้ว่าคุณจะแต่งงานกับใครบ้าคุณถือดียังไงถึงได้ไปดูให้ฉันแบบนั้นผมก็ไม่ได้ถือดีอะไรหรอกเพียงแต่ถือสิทธิ์ที่ผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งควรจะรู้ถึงอนาคตของผู้หญิงสาวสวยที่อยู่ใกล้ๆผมแล้ววันหนึ่งคุณก็จะต้องแต่งงานรู้ได้ยังไงว่าดิฉันจะแต่งงานโถ่เอ้ยมันก็ง่ายนิดเดียวเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับ2+2ก็ต้องเป็น4วันยังค่ำจะเป็น5ไปได้ยังไงกฎบ้าๆที่คุณตั้งอย่างบ้าๆขึ้นเองน่ะสิปัทมาพูดแล้วก็สะบัดหน้าไปทางหนึ่งมันไม่ใช่กฎของผมหรือว่าของใครแต่มันเป็นกฎธรรมชาติใครๆก็รู้ว่าพระเจ้าสร้างผู้หญิงมาสำหรับเป็นคู่กับผู้ชายเหมือนกับสร้างผู้ชายมาเป็นคู่กับผู้หญิงทั้งสองเพศถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกันและกันแล้วคุณจะหลีกเลี่ยงได้ยังไงคุณจะต้องแต่งงานวันหนึ่งอาจจะเป็นเจ้าชายอะไรองค์หนึ่งหรือคนขับแท็กซี่คนทำสวนทำนาหรือว่าอาจจะเป็นอะไรบอกมานะวิสุทธ์เป็นอะไรอีกเป็นในช่างก่อสร้างปัทมาโกรธแต่ก็ต้องหัวเราะออกมาด้วยความขบขันที่นายคนนี้วกเข้ามาหาตัวเองได้อย่างสนิทสนมรวดเร็วเธอยกมือห้ามเมื่อเห็นเขาเตรียมจะสาธยายรายละเอียดต่อไปพอหยุดพรามได้แล้วล่ะพรุ่งนี้อนุญาตให้หยุดงานได้1วันไปให้หมอตรวจที่กรุงเทพแล้วก็รีบกลับมาก็แล้วกันคืนนี้พูดไปคนเดียวก่อนฉันจะไปนอนปัทมาวิ่งออกจากห้องรับแขกแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนโดยไม่ยอมฟังเสียงเรียกของวิสูตรซึ่งยืนหน้าเซียวอยู่คนเดียวพอเข้าห้องก็ปิดประตูใส่กลอนเพราะเกรงว่าวิสูตรอาจจะมายืนเรียกอยู่หน้าประตูเคราะห์หามยามร้ายเกิดวิสูตรโผงผางเข้ามาเธอจะทำยังไงดูแล้วก็ออกจะเป็นคนบวมๆไม่ค่อยจะเต็มบาทไม่ไว้ใจแต่ถึงอย่างไร
ปัทมาก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนเอาการเอางานรักพรรคพวกเพื่อนฝูงแล้วก็โอบอ้อมอารีที่สำคัญเป็นคนกล้าหาญชาญชัยพอที่จะสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอเสียอย่างเดียวปากไม่ดีเธอคิดว่าถ้าเขาพูดได้สุภาพกว่านี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรักผู้ชายคนนี้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามวิสูตรก็เป็นผู้ชายที่เธอไม่ควรจะมองข้ามไปเสียเพราะนิสัยใจคอของเขานับได้ว่าเป็นคนที่ควรจะคบหาสมาคมได้คนหนึ่งคือเป็นคนคบได้ทีเดียวล่ะพอปัทมานั่งลงบนเตียงนอนมาเลยค่ะมาเลยหลวงนฤบาลอยู่เฉยๆปัทมาอยู่เฉยๆจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากข้าอย่าร้องเอะอะเป็นอันขาดข้าสั่งเองต้องทำเองต้องทำเข้าใจไหมปัทมาผงกศีรษะรับคำทั้งๆที่ไม่ปรารถนาจะทำเช่นนั้นเลยแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เธออยากจะตะโกนให้คนมาช่วยเหลืออยากจะหวีดร้องให้สุดเสียงแต่ก็ทำไม่ได้อำนาจจิตของเธอตกอยู่ใต้อำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอำนาจจิตที่มาจากปีศาจหลวงนฤบาลคราวที่เองรอดตายเพราะไอ้ปั้นไปบอกกับไอ้วิสูตรแต่คืนนี้ไม่มีใครบอกข้าสะกดไอ้ปั้นผีปากบอนให้นอนแซวอยู่ในโรงเพราะฉะนั้นคืนนี้เองไม่รอดแน่เองจะต้องตายตายอยู่กลางทะเลตายท่ามกลางความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่มีใครช่วยเองได้เอาล่ะปัทมาตามข้ามาตามมาตามมาแม้ว่าลมทะเลจะพัดมาปะทะแรงกว่าลมที่ผ่านมาแล้วในโรงแรมแต่ปัทมาก็ไม่มีความรู้สึกเธอไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองหรือว่าขัดขืนอะไรได้เลยสิ่งเดียวที่เธอกำลังทำก็คือเดินตามเสียงของหลวงนฤบาลออกไปถึงชายฝั่งทะเลปัทมาเองไปลงเรือเรืออยู่นั่นเรือนี้มันจะพาเองไปสู่ทะเลลึกเมื่อเองออกไปไกลจนมองไม่เห็นฝั่งแล้วเองถึงจะรู้สึกตัวข้าอยากจะทรมานเองให้เองเกิดความกลัวให้สมกับที่พ่อของเองทรมานข้าปัทมาเอ้ยหน้าเองเหมือนสารพีเหลือเกินข้าไม่อยากจะฆ่าเองหรือจะฆ่าก็เป็นคนสุดท้ายข้าเคยพูดเอาไว้อย่างนั้นตายก่อนตายหลังมันก็ตายเหมือนกันแต่ทำยังไงได้โอกาสมันมีอย่างนี้แล้วแต่โอกาสเอาล่ะเองไปลงเรือซะไปสิใบเรือกางรอรับเองอยู่แล้วไปลงเรือออกไปกลางทะเลกลางทะเลที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครจะช่วยเองได้หลวงนฤบาลนี่ก็เพียรพยายามเหลือเกินในการที่จะฆ่าปัทมาครั้งแล้วครั้งเล่าก็ทำไม่สำเร็จรุ่งขึ้นทุกคนก็อลหม่านกันเลยทีเดียวไม่มีใครรู้ว่าปัทมาหายไปไหนวิสูตรสั่งคนงานทุกคนให้หยุดทำงานเพื่อออกตามหาปัทมาปะเจิมเจ้าน้อยตลอดจนปริญญาแล้วก็วิสูตรเองวิ่งออกติดตามหาจนแทบหัวจะชนกันตายผู้กำกับชิงชัยได้รับข่าวนี้จากหนังสือขอความช่วยเหลือของปริญญาประมาณสัก12นาฬิกาผู้กำกับก็มาถึงโรงแรมพร้อมด้วยหมอเติมหมอเติมนี่เป็นหมอผีนะคะเป็นหมอผีที่มีชื่อเสียงโด่งดังว่าสามารถจะปราบพูดผีปีศาจได้สารพัดพอมาถึงก็ทักทายกันปริญญาก็รู้สึกกังวลมากที่ไม่สามารถหาน้องสาวเจอตอนนี้เขาเหลือเพียงแค่ปัทมาเท่านั้น
เหลือกันแค่สองคนพี่น้องพบหรือยังคุณปริญญายังครับผมหาทั่วหมดแล้วไม่ทราบว่าปัทมาหายไปไหนผู้กำกับตบไหล่ปริญญาเบาๆไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะให้หมอแกช่วยดูให้อ้อนี่หมอเติมเป็นหมอทางไสยศาสตร์หวังว่าคงจะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยสวัสดีครับผมดีใจมากที่คุณหมอมาเชิญเลยครับเชิญขึ้นข้างบนต้องการอะไรบ้างครับผมจะได้สั่งให้เด็กมันขึ้นเอาไปให้ก็ไม่มีอะไรมากดอกไม้7สีธูปหอมเทียนสีพึ่งหนัก4บาท2เล่มแล้วก็เงินค่าคำนับครู6บาทครับครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้เรียบร้อยเป็นไงได้เรื่องไหมวิสูตรวิสูตรสายหน้าอย่างอ่อนอกอ่อนใจไม่พบเลยตามตั้งแต่ชายฝั่งเลาะตลอดเข้าหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านเข้าวัดออกจากวัดเข้าหมู่บ้านไม่มีแม้แต่เงาผู้กำกับหัวเราะเป็นเชิงปลอบใจทั้งสองคนเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนไปเชิญคุณหมอหมอเติมก็ขึ้นไปข้างบนเริ่มลงมือทำพิธีเพื่อจะดูว่าตอนนี้ปัทมาอยู่ที่ไหนแกก็จุดธูปจุดเทียนนะคะพนมมือว่านโม3จบแล้วก็ชุมนุมเทวดาแล้วก็ว่าคาถาต่างๆสักพักควันธูปก็ตลบอบอวนไปทั้งห้องทุกคนนั่งนิ่งเงียบลุ้นค่ะลุ้นว่าเมื่อไหร่แกจะแจ้งเรื่องราวออกมาให้ทราบหลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีหมอเติมก็ลืมตาขึ้นแล้วก็สายหน้าช้าๆที่นี่มีวิญญาณดวงหนึ่งแรงมากมันพยายามอำพรางอยู่ตลอดเวลาเป่าเท่าไหร่ก็ไม่หนีจะเอายังไงดีครับผู้กำกับมันทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่เราต้องการจะเห็นไม่ถนัดมันลางๆเลือนๆเพราะว่ามันจะคอยปิดบังอยู่ไอ้หลวงนฤบาลทำยังไงถึงจะถ่วงมันเอาไปไว้ในนรกได้นะลำบากครับอย่างนี้เราจะต้องได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันมาประกอบพิธีสะกดเช่นซากศพหรือกระดูกหรือไม่ได้อะไรขี้เถ้าที่เผาไว้บนกองฟอนก็ยังดีถ้าไม่อย่างนั้นทำไปก็เสียเวลาเปล่าไม่ใช่เสียแรงอย่างเดียวนะครับมันสู้ซะด้วยนี่ถ้าเป็นหมออื่นก็เปิดไปแล้วมันพยายามจะดับเทียนแต่ดับไม่สำเร็จผมก็ไม่ยอมใครง่ายๆเหมือนกันวิสูตรก็บอกว่าใครจะไปเอามันได้กระดูกกระเดี่ยวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คุณปริญญามีใครเคยบอกเอาไว้บ้างหรือเปล่าว่าศพอิตาหลวงนี่อยู่ที่ไหนปริญญาสายหน้าบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าครับตอนนี้เรารู้แต่ว่าคุณปัทมาอยู่ที่ไหนก่อนเรื่องศพอิตาผีนั่นเอาไว้วันหลังก็แล้วกันหมอช่วยดูอีกทีสิว่าปัทมาน้องสาวคุณปริญญาอยู่ที่ไหนช้าไปจะเป็นอันตรายผู้กำกับชิงชัยก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์นะคะเอาเรื่องเฉพาะหน้านี้ก่อนก็แล้วกันหมอเติมก็ไปนั่งเข้าชานใหม่นิ่งเงียบไปสัก10นาทีโอ้ยไม่ไหวไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดความเลือนรางมันมืดไปหมดครับผู้กำกับเหมือนว่ามีหมอกลงจัดๆ จนมองไม่เห็นอะไรหรือว่ามันจะพาเอาไปไว้ในถ้ำถึงได้เห็นแต่ความมืดไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับผู้กำกับมันไม่ได้มืดเหมือนถ้ำแต่มันมืดเพราะมีหมอกหรือว่าควันสีเทากรุ่นอยู่ตลอดเวลาจะเพ่งจะมองอะไรก็ไม่ถนัดผมว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมจะลองดูอีกทีเขาว่าอะไรก็ไม่พ้นความพยายามไปได้คราวนี้ผมจะเอาคุณพระเข้าช่วยมีพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณผมจะว่าให้ครบ108ดูสิว่าผีมันจะเกรงบารมีพระบ้างไหมหมอเติมหลับตาอีกครั้งคราวนี้นานทีเดียวจนกระทั่งวิสูตรต้องจุดบุหรี่สูบปริญญาลุกออกไปจิบบรันดีแต่ผู้กำกับยังคงนั่งเงียบอยู่ข้างๆเพื่อรอฟังผลและแล้วเมื่อหมอเติมลืมตาขึ้นเขาก็ยิ้มอย่างมีความหวัง
ผมว่าแล้วอะไรๆก็สู้คุณพระไม่ได้ต่อให้ผีในนรกอยู่ที่ไหนคุณหมอน้องสาวผมอยู่ที่ไหนเห็นครับแต่ไม่ถนัดชัดเจนเพราะว่ามันคอยปิดบังอยู่เสมอผมไม่เห็นตัวแกนะครับแต่เห็นอะไรบางอย่างดูเหมือนจะเป็นน้ำที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาแล้วเห็นอะไรอีกนอกจากน้ำไม่มีอะไรเลยครับผู้กำกับผมเห็นแต่น้ำกว้างสุดลูกหูลูกตาเป็นไปได้ไหมครับที่แกจะออกไปทางทะเลก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าทะเลก็อยู่แค่นี้เองสำคัญที่ว่าออกไปโดยเรือหรือว่าลอยไปแต่ถ้าลอยไปก็ไม่มีหวังแต่มีอะไรอย่างหนึ่งที่ทำให้สังหรณ์ว่าปัทมายังไม่ตายปริญญาพูดอย่างหนักแน่นถ้าจะออกทะเลคุณไปกับคุณวิสูตรผมจะเอาหมอไปส่งแล้วเลยวิทยุขอความช่วยเหลือตำรวจให้เอาเรือช่วยออกติดตามด้วยอีกแรงถ้าหากว่าปัทมายังมีชีวิตอยู่ในทะเลก็หวังว่าน่าจะได้พบกันพูดยังไม่ทันขาดคำเจ้าน้อยก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาบอกว่าพบแล้วครับพบแล้วครับพบคุณปัทมาแล้วครับปริญญากราดเข้าไปจับไหล่เจ้าน้อยอย่างเอาอกเอาใจพบที่ไหนวะไอ้น้อยพบที่ไหนที่ชายหาดครับที่ชายหาดแล้วเป็นไงบ้างเขาเป็นปกติอยู่หรือเปล่าวิสูตรเป็นคนตั้งปัญหาต่อไปเอ๊ะใครครับที่ว่าปกติเอ้าก็ปัทมาน่ะสิเมื่อกี้เองบอกว่าพบที่ชายหาดผมไม่ได้พบตัวคุณปัทมาหรอกครับพบแต่รอยเท้ากับเรือใบหายไปลำหนึ่งโถไอ้บ้านึกว่าพบตัวปัทมาแต่ว่าการค้นพบของเจ้าน้อยก็ถือได้ว่าเป็นเบาะแสที่สำคัญทีเดียวปริญญาวิ่งตือไปที่ชายหาดแล้วก็พบพยานหลักฐานแน่นอนตามที่เจ้าน้อยรายงานคือรอยเท้าของปัทมาบนพื้นทรายและเรือใบขนาดเล็กหายไปหนึ่งลำวิสุทธ์กลับไปเตรียมน้ำจืดอาหารแล้วก็ยาเท่าที่จะหาได้ถ้าหากเราพบปัทมายังมีชีวิตอยู่อาจจะต้องแก้ไขไปตามแกนแต่ก็ยังดีกว่าจะไม่มียาซะเลยรีบกลับไปจัดการเร็วผมจะเตรียมเรือครึ่งชั่วโมงต่อมาเรือใบอีกลำหนึ่งซึ่งมีคนประจำเรือเพียง2คนก็คือปริญญากับวิสูตรก็แล่นฝ่าคลื่นลมออกสู่ทะเลลึกด้วยกำลังลมที่ติดใบมีกล้องส่องทางไกลซึ่งวิสูตรยกขึ้นส่องไปข้างหน้าและข้างหลังตลอดเวลาแต่ทุกครั้งเขาก็พบแต่ฟ้ากับน้ำไม่มีอะไรผิดแปลกไปกว่านั้นยิ่งสายแดดก็ยิ่งร้อนแต่ทั้งสองคนดูจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยทั้งคู่กำลังตั้งอกตั้งใจที่จะค้นหาปัทมาให้พบไม่ว่าเธอยังคงมีชีวิตอยู่หรือว่าได้ตายไปแล้วนกนางนวล 2-3 ตัวบินว่อนอยู่เหนือใบเรือคล้ายกับจะบอกข่าวอะไรบางอย่างแต่ทั้งสองก็ไม่ได้สนใจอะไรยิ่งสายแดดก็ยิ่งร้อนปัทมาหรือแม้แต่เงาก็ยังไม่ปรากฏจนกระทั่งเกือบ4โมงเย็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็อุบัติขึ้นเหตุการณ์นั้นคืออะไรจะใช่ปัทมาหรือไม่ติดตามได้ตอนหน้าตอนที่20ค่ะโรงแรมผีออัฏฐจินดาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ